โน้ตเองค่ะโน้ตพนายังกูลคนส่วนใหญ่จะชินกับตัวตนโน้ตแบบเมื่อก่อนแต่ว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหมือนโน้ตได้ค้นพบตัวตนตัวเองจริงๆพอได้กลับมาใช้ชีวิตแบบ back to basic มันก็เลยอินสปายว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ตัวเราต้องการอะไรการเดินทางก็เหมือนกันนะคะโน้ตว่าใครๆก็บอกว่าถ้าอยากหาอินสปิเรชันใหม่ๆก็ต้องออกไปหาที่แปลกๆแต่สำหรับโน้ตอะการได้เดินทางย้อนกลับไปอยู่กับตัวเองกับธรรมชาติที่เราคุ้นเคยได้ลองหลุดออกจากโลกดนตรีแบบเดิมมันก็เลยได้ค้นพบกับการใช้ชีวิตที่เรารักอย่างตอนฟรีไดฟ์อะเราก็จะรู้สึกไหลกรอบล่องลอยได้ตามใจเลยสำหรับโน้ตการได้รู้จักแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองเป็นการค้นพบความรักที่สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะพอเราเต็มแล้วอะเราก็อยากจะทำเพื่อส่วนรวมจริงๆโน้ตก็มีเป้าหมายนะคะที่อยากจะทำให้ทะเลแล้วก็เกาะต่างๆมันดีขึ้นการค้นพบตัวเองเลยเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลแค่ย้อนกลับมามองตัวเองก็ได้พบความรักจากภายในนั่นว่าอินสปิเรชันของชีวิตมันอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองให้สไตล์ของเราอินสปายเส้นทางที่เป็นเรานี่แหละบิ๊กเลิฟในแบบนั้นแล้วบิ๊กเลิฟของคุณล่ะคืออะไร